งลุกขึ้นมาเถิดท่านจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนลาเก่าไปต่อไปเราวิญญาณเก่าปราศรัยเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องมื้อนี้อีกเทื่อนึงวันศุกร์พวกเขามาพบปากันเนาะเพื่อจะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้ารวมกันอาจารย์เสือว่าพระคำของพระเจ้ามีชีวิตและฤทธิ์เดชสามารถนำโอกาสเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเขาได้ดังนั้นอาจารย์จึงอุทิศทุ่มเทเวลาใส่พิเศษรับการเปิดเผยจากพระเจ้าและก็นำมาเปิดเผยให้พี่น้องเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้ฮู้และเข้าใจจึงเสือเหลือเกินว่าวันนี้พระเจ้าจะนำพาพวกเราทั้งหลายเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าเข้าใจแผนการของพระเจ้าและเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนเราจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เรามาอ่านพระคำของพระเจ้ากันเนาะในหนังสือพระนิมิตบทเสาเอ็ดข้อที่หนึ่งพระนิมิตบทที่เสาเอ็ดข้อที่หนึ่งอาจารย์จะขออ่านพระนิมิตบทที่เสาเอ็ดข้อที่หนึ่งว่าดังนี้แล้วข้าพระเจ้าก็ได้เห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นก็ล่วงไปแล้วและทะเลก็บ่มีเหมือนกันเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องเชิญพระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกข้าน้อยได้มีโอกาสที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกข้าน้อยเปิดตาใจภายในพวกข้าน้อยให้สว่างขึ้นด้วยเถิดและพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านให้ทุกคนได้รับพระพรได้ฮู้นำพระทัยของพระองค์และได้เข้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพื่อให้ฤทธิ์เดชอำนาจชีวิตของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเขาทุกคนด้วยเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณพระองค์ด้วยคมเสือด้วยการขอบพระคุณในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งรวมน้ำกันเรื่องแผ่นดินของสวรรค์มีแท้จริงหรือเนาะหรือว่าสวรรค์นั้นมีแท้จริงหรืออันนี้ส่วนหลายพวกเฮาหลายคนก็สงสัยแห่งดีเมื่อเฮาบ่ทันรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้เนาะเขาก็สงสัยว่าสวรรค์มีหรือบ่มีเนาะบางคนก็ว่าสวรรค์มีในอกนรกมีในใจก็เว้าไปแล้วเนาะจักได้มาแต่ใช้ความมันนี่แต่ว่าความจริงเฮาสิเบิ่งนํากันว่าพระเจ้าได้เปิดเผยยังให้เฮาเกี่ยวกับฟ้าสวรรค์กับสวรรค์เนาะอยู่ในนี้ถ้าเฮาเว้าถึงฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อันนี้แม่นบอนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับผู้สอบธรรมของพระองค์ทุกคนบ่อนที่เขาจะไปอยู่ส่วนนิรันดร์กาลหมายความว่าบ่อนนี่เขาจะไปอยู่รวมกันกับพระเจ้าแล้วเขาจะบุกกลับขึ้นมาอีกบ่อนนี้เป็นบ่อนสุดท้ายเนาะอันนี้เปิดเผยไว้ในพระคำของพระเจ้าและอันที่สองในโลกวิญญาณนี่บ่แม่นโลกกายภาพโลกกายภาพเป็นโลกเขาอยู่นี่ก็มีสองบ่อนเท่านั้นพระคำที่เปิดไว้ตรงนี้บ่อนที่หนึ่งก็เป็นสวรรค์และบ่อนที่สองเพื่อเอิ้นว่านรกบึงไฟมนุษย์ทุกคนต้องได้ตัดสินใจโดยตนเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ว่าจะไปอยู่บนใดเนาะบ่แม่นไปเลยจะเฮ็ดให้ผู้อื่นเฮ็ดให้เฮาเพื่อไปแต่ว่าเฮาต้องตัดสินใจโดยตนเองสิ่งที่ยั่งยืนว่าสวรรค์มีจริงพี่น้องมีอย่างใดในพระคัมภีร์มีเนาะอันตมิตรเฮาเห็นเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าถือครึ่งไว้ที่อยู่ไม้กางเขนนั้นก็มีนักโทษ2คนอยู่ข้างขวาผู้นึงอยู่ข้างซ้ายผู้นึง1ใน2คนนั้นก็ยอมรับพระองค์บอกว่าพระเจ้าพระองค์เอ้ยเมื่อพระองค์เสด็จมาอย่าลืมเขาหน่อยเด้อเนาะเพิ่นกลับใจเพิ่นเป็นนักโทษที่ฆ่าคนเพิ่นเป็นโจรผู้นั้นได้เว้ากับพระเยซูคริสต์เจ้าขณะที่อยู่ไม้กางเขนพระเยซูตอบเพิ่นหยังพระเยซูว่าเจ้าจะอยู่กับเฮาวันนี้วันนี้ในเมืองบรมสุขเสริมหรือว่าอยู่ในสวรรค์อยู่ในพระธรรมลูกาบทเศร้าสามข้อ43เนาะแล้อันนึงอีกหลังจากขึ้นจากตายพระเยซูคริสต์จากขึ้นจากตาย
ในพระธรรมกิจการบทหนึ่งข้อ11ก็ว่าสัจจริงว่าพระเยซูก็ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายความว่าสวรรค์มีจริงเด้หลังจากพระเยซูคริสต์ขึ้นจากตายพระองค์ก็เสด็จขึ้นในมื้อนั้นที่พระองค์เอาสาวกเอาพวกไปและพวกอัครสาวกไปพระองค์ก็ขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเลยขึ้นวินขึ้นสู่สวรรค์เนาะอันที่3เฮาสิเห็นเมื่อยังอยู่ในโลกนี่ถ้าพี่น้องอ่านใส่เวลาอ่านพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องเป็นคนคริสเตียนพี่น้องก็อ่านจากพระธรรมมัทธายมาระโกลูกาโยฮันเนาะไปฮอดพระธรรมกิจการพุ่นแหละเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเว้าหรือสั่งสอนเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์หรือเมืองสวรรค์หลายที่สุดหลายที่สุดหลายที่สุดเนาะเพราะว่าพระองค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นบนอยู่สวรรค์อยู่ไสเนาะคันเฮาถามอยู่บนใดอยู่ไสอันที่1นั้นให้เฮาจักว่าสวรรค์นั้นในพระคัมภีร์บอกเป็นสถานที่เหมือนกันกับสถานที่ในโลกนี่แหละเช่นว่าเวียงจันทน์จังซี่เป็นเมืองเวียงจันทน์เนาะหรือบางกอกหรือปารีสเป็นสถานที่ก็แบบนั้นแหละสวรรค์ก็เป็นแบบนั้นเป็นสถานที่แล้วสิเห็นอีกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกผู้ที่เชื่อทุกคนว่าพระองค์จะกลับคืนสวรรค์เพื่อไปจัดแจงบ่อนสำหรับผู้ที่เชื่อทุกคนผู้ที่เชื่อในนี้หมายความผู้สอบธรรมหรือผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในโยฮันพี่น้องสิจื่อได้บทที่14ข้อ1ถึงข้อ3นะเนาะและเป็นสถานที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่ในพันธมิตรบุตรสาวอีกคนหนึ่งและบอนทีผู้สอบธรรมจะไปอยู่ด้วยกันกับพระเจ้าในที่นั้นเป็นสถานที่พี่น้องพระคัมภีร์บอกให้ฮู้อีกว่าสวรรค์นั้นเป็นบอนสถิตของพระเจ้าเป็นบอนอยู่ของพวกเทวดาและทุกคนได้รับการไถ่ให้พ้นจากบาปกรรมแล้วเนาะและทุกคนที่ได้รับการไถ่จากบาปกรรมเมื่อเขาจากโลกนี้ไปในฟิลิปปีบทสามข้อเศร้าเขาจะไปอยู่ในสวรรค์เนาะเป็นสถานที่สวรรค์เป็นบ้านของพระเจ้าสวรรค์ความจริงแล้วคงบ่ได้อยู่ไกลจากเฮาตามเฮาคิดหลายคนคิดว่าจักอยู่ไสเลยคือสิไกลอีหลีเนาะพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าเมื่อเฮาออกจากโลกนี้ท่านที่ที่เฮาออกจากโลกเฮาก็ขึ้นไปอยู่ซ่องหน้าพระเจ้าทันทีในหนังสือเฮบรูบทที่12ข้อ22ข้อ24นะขึ้นไปทันทีบ่พ่อทอใดวินาทีเขาถึงสวรรค์เลยมันบ่ไกลเด้พี่น้องเขาบ่เบิ่งเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นเฮาทั้งหลายบ่ได้อยู่ไกลจากพระเจ้าเลยพี่น้องเฮาทั้งหลายบ่ได้อยู่ไกลจากสวรรค์เฮาทั้งหลายบ่ได้อยู่ไกลจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาบ่ได้อยู่ไกลจากพวกเทวดาสวรรค์เฮาเว้าหยังหลายเทื่อเฮาสัมผัสได้แบบเพิ่นได้ยินเฮาเนาะแล้วเฮาบ่ไกลจากญาติพี่น้องเฮาผู้ที่ได้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนแล้วฉะนั้นเมื่อเขาเว้าหยังเขาได้ยินในพี่น้องอีกที่หนึ่งสวรรค์นั้นเป็นสถานที่บ่อนสถิตของพระเจ้าการเว้ารวมสุดเลยบ่อนนั้นบ่มีความตายบ่อนนั้นบ่มีความโศกเศร้าบ่อนนั้นบ่มีอายุสังขารบ่อนนั้นบ่มีความทุกข์จนบ่อนนั้นบ่มีความอึดอยากบนนั่นบ่มีการเจ็บป่วยเนาะสวรรค์เป็นแบบใดเฮาสิมาเบิ่งนํากันเนาะอันที่1สวรรค์น่ะเป็นที่สถิตของพระเจ้าแน่นอนเป็นบ้านของพระเจ้าในเพลงสรรเสริญบท33ข้อ13น่ะเพิ่นว่าเป็นบ้านของพระเจ้าพี่น้องสวรรค์น่ะเป็นบนอยู่ของพระเจ้าและนี้กิจการบท1เฮาเว้าแล้วกินนี่สถานน่ะสวรรค์น่ะเป็นบนที่พระเยซูคริสต์ขึ้นไปและพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นเนาะอยู่เทิงบัลลังก์อยู่ในสวรรค์องค์ประทับอยู่บนขั้วพาร์ทอสูริของพระเจ้าในสวรรคสถานอันที่3สวรรค์แม่นบนอยู่ของคนสอบธรรมเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปเนาะอยู่ในฟิลิปปีบท1ข้อ21ข้อ23ข้อที่4สวรรค์น่ะเป็นบ้านของพระเจ้าพระบิดาบ้านของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ที่นั่นบ้านของเทวดาและบ้านของผู้สอบธรรมเนาะอยู่ในโยฮันบท14ข้อ2เป็นเพื่อนเป็นสถานที่อยู่และพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์ไปจัดแจงบ่อนเว้าแล้วทีนี้สำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์จัดแจงบ่อนแล้วพระองค์จะกลับ
มาเอาเฮาเลือบไปอยู่ในบทนั่นแหละในสวรรค์น่ะเนาะน้ำพงอันที่ห้านี่สวรรค์เป็นเมืองหรือสถานที่ที่พระเจ้าออกแบบเองและก็สั่งโดยพระองค์เองบุญใครได้สั่งสวรรค์เป็นพระเจ้าเองเป็นผู้สั่งเนาะอยู่ในหนังสือฮีบรูบทที่11 ข้อ 10น่ะพระเจ้าได้ออกแบบเองเลยและก็สั่งเองอันที่6สวรรค์เป็นเมืองที่ประเสริฐกว่าพังพี่ว่ากลัวทุกบ่อนที่เฮาเคยเห็นในฮีบรูบทที่11 ข้อ 16บ่เฮาเอาอันใดไปเปรียบบ่ได้เฮาอันใดเอาไปเปรียบบ่ได้เนาะในสวรรค์นั้นประเสริฐแท้ๆมีผู้หนึ่งนักธุรกิจเศรษฐีอันนี้เรื่องเขียนขึ้นซื่อๆบ่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเพิ่นเขียนขึ้นเป็นอุทาหรณ์เพื่อสอนเฮาอาจารย์ได้อ่านเรื่องนี้อาจารย์ก็หัวมีนักธุรกิจใหญ่ผู้หนึ่งเพิ่นหั่งหลายอยู่เฮือนเพิ่นมีแต่คำใส่คำบ่วงคำถวยคำและเพิ่นฮักพระเจ้าด้วยเด้เพิ่นก็ซวยเวียกงานพระเจ้าพระเจ้าก็พอใจนะเพิ่นเพิ่นหั่งแต่เพิ่นบ่ขี้ทีและพระเจ้าก็ให้เพิ่นหั่งเมื่อหนึ่งเพิ่นเจ็บและพระเจ้าบอกว่าบ่โดนเจ้าก็สิตายเลยเด้อแต่ว่าเจ้าสิมีบำเหน็จดอกในสวรรค์พระเจ้าได้ปลูกฝังหลายที่สุดเนาะในงานในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อนเราพระเจ้าเอ้ยเห็นยังก็อย่าเขาหน่อยนี่ต้องการอันหนึ่งซวยเขาหน่อยเด้ขออันเดียวนี่แหละพระเจ้าขออย่างพระเจ้าถามเขาเลยขออยากเอาวัตถุสิ่งของที่เขาได้มีจำนวนหนึ่งเอาของดีที่สุดแหละของเขาได้หักที่สุดเสียไปนำสวรรค์นี่ขอเอาขึ้นไปนำได้จักหีบหนึ่งที่เขาได้หิวได้แหละเขาได้บอกเอานักไปได้หรอกคำเลือกกวนเขาได้ก็เอาไปไม่ได้เขาได้ชี้เอาซ้ำเขาได้แบบหีบเพื่อนก็ได้หีบแล้วเอาคำมาตีเป็นหีบแล้วเราเอาแทงคำใส่ในหีบไปไหวเมื่อเราตายไปเราก็เอาไปพระเจ้าอนุญาตให้เราเอาไปหีบไปแล้วขึ้นไปหอดประตูสวรรค์พี่น้องไปเห็นอัครสาวกปิโตอยู่ฮะอัครสาวกปิโตก็พระเจ้าอนุญาตเจ้าแท้ให้เอาของที่เจ้ามักที่สุดเข้ามาแล้วเจ้าเปิดให้คนเบิ่งดูในหีบมันมีอีหยังเศรษฐีผู้นั้นก็เปิดให้เบิ่งมีแต่ก้อนคำอยู่นั่นเต็มมัดก้อนคำโอ้คำที่หนึ่งเลยแหละอัครสาวกปิโตก็เลยตอบว่าโอ้เจ้าก็หาวหิวมานอนักแล้วล่ะอันนี้ของอยู่ในนี่มันเอามาปูทางเลยบุเมนเอาไปใส่ได้อันนี้ของปูถนนจะเอาวัตถุปูถนนมาขึ้นมาจักสิเอามาอย่างของเจ้านี่ปูบ่ได้ฮอดแมตถึงซับอยู่นี่มันบักหลายๆเนาะเพราะถนนปูด้วยทองคำอยู่สวรรค์เพิ่นเอาคำขึ้นไปเพิ่นว่ามันสิมีค่าบ่มีค่าอีหยังเป็นของไปปูถนนแล้วล่ะทองคำเพิ่นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สอนเฮาว่าสิ่งของในโลกนี่แม้แต่ของประเสริฐแล้วก็ยังบ่สามารถเปรียบสิ่งน้อยๆอยู่ในสวรรค์เนาะฉะนั้นเพิ่นจึงเอิ้นว่าเป็นเมืองที่ประเสริฐกว่าทุกๆบ่อนที่เฮาเคยรู้จักในชีวิตอยู่ในฮีบรูบทที่11 ข้อ 16ประเสริฐอันที่7เพิ่นเอิ้นว่าเมืองบ่ร่มสุขเสริมเนาะบ่อนพระเยซูว่าว่าสวรรค์น่ะบ่ร่มสุขเสริมคือว่าบ่มีความทุกข์บัดนี้เฮาสิเบิ่งว่ามนุษย์เฮาจะได้เข้าไปในสวรรค์ได้อย่างไรอันนี้สำคัญพี่น้องถ้าเฮาเอาไมโครโฟนอย่างไปตามทางไปถามคนสิผู้ใดก็ตามเสื้อศาสนาใดก็ตามถามเขาว่าคำใต้เรียกเจ้าอยากไปใส่เขาจะว่าอยากไปสวรรค์แต่ถ้าถามเขาว่าฮู้จักบ่สวรรค์จะใส่เขาจะบ่ฮู้จักเนาะอันนี้แหละพระเจ้าจึงให้อาจารย์มาเว้าให้ฟังว่าสวรรค์มีจริงอยู่ในโลกวิญญาณมีแต่สวรรค์กับนรกเนาะที่จะไปสวรรค์ได้เป็นเฮาสิเบิ่งต้องเป็นคนบ่มีบาปกรรมพี่น้องต้องเป็นคนบ่มีบาปกรรมถ้ามีบาปกรรมแม้แต่ทอเม็ดมากง่านี่ก็จะเข้าในสวรรค์บ่ได้พระเจ้าว่าบ่ให้มีจังนี้หมายความว่าสอบทำบ่มีบาปกรรมจักนี้เฮาเสร็จได้ใดแล้วเฮาสิบ่มีบาปกรรมมนุษย์นี่เบาทวนขึ้นเนาะมนุษย์นี่อยู่ใต้บาปกรรม2อย่างบาปกรรมอันนึงบาปกรรมกําเนิดที่อยู่ในเลือดที่เขาบ่สามารถเอาไปหาเลือดคนผู้ใดเพราะทุกคนมีบาปกรรมสิมาเปลี่ยนเลือดอันนี้บ่ได้แก้บ่ได้เลยมนุษย์แต่บาปกรรมอันที่2คือบาปกรรมกระทําที่เขาเจ้าว่าแก้ได้มื้อนึงอาจารย์ก็ไปบรรยายอยู่บนสําคัญเพิ่นก็ถามเรื่องนี้อาจารย์ก็บรรยายเพิ่นฟังอาจารย์ว่าถึงว่าท่านสมมุติว่าท่านไปหลินสาวมีเมียแล้วไปเอาเมียน้อยหอยเมียไปเพิ่นจับเข้าคุก
ีนึงแล้วปั๊บไม้ทานทานกระจายหอดปีนึงทานก็ออกมาทานว่าทานวิทูตเลยในลูกนี่แต่ในสวรรค์บวิตรเด้สำหรับพระเจ้าเมื่อทานลินสู้เลยทานบวิตรเนาะเพราะว่าผู้ที่จะบาปกรรมอันนี้มันผิดต่อพระเจ้าบ่แม่นไปใส่ในคุกออกมาเลยว่าวิตรทั้งด้านกายภาพจะวิตรแต่ทั้งด้านจิตวิญญาณจะบวิตรอาจารย์ก็บอกพวกคนว่าแม่นได้เนาะเพิ่นว่าแม่นได้เนาะพี่น้องมนุษย์สามารถกลับเกิดเป็นคนสัตว์ธรรมบ่แม่นย้อนการกระทำดีของตนเองเขาทำแนวได้เขาคุกจ่ายเงินแล้วเนาะเหตุผิดต่อเขาเขาก็จ่ายเงินให้เขาคือฮาวิตแล้วบ่การกระทำดีบ่สวยเพราะว่าตัวในเลือดมันสำคัญตัวในเลือดนั่นเหตุเขาตายตัวในเลือดนำเอาการสับแสงมาสู่ชีวิตของเขาตัวในเลือดของเขานั่นที่มันเหตุให้เขาอยู่ใต้อำนาจของมันซาตานหรือผีปีศาจผู้เดียวที่จะสวยได้คือพระเจ้าเนาะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้ลงมาเกิดมารับเอาบาปกรรมให้จื้อว่าบาปกรรมนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ของการสาปแสงทุกอย่างการเจ็บการป่วยการทุกข์การจนอันนี้เป็นลูกของมันฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี้พงจึงว่าพงมายกเอาบาปกรรมคันยกเอาแม่พ่อแม่ไปเลยลูกมันก็แลนําพี่น้องเนาะแต่ในขณะเดียวกันพุ่งกบฏยกเอาแต่บาปกรรมเขาดอกพุ่งยกเอาการสาบแสงเขาไปตอกไปที่แม่กางเขนในคาราเตียบทสามข้อ13เพื่อเขาจะได้ขึ้นสู่พระพรของอับราฮัมเนาะใน2โครินธ์บทหาข้อ11พี่น้องก็หูจักส่วนหลายอันนี้เป็นบทเทศที่อาจารย์มักเทศเรื่องนี้พระเจ้าให้อัคสุปุโรเขียนไว้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงบ่มีบาปกรรมนั้นได้ลงมาเกิดเพื่อรับเอาบาปกรรมของพวกเขาไปทำลายทิ้งและเพื่อประทานความสุขทำให้เขาด้วยการไถ่ของพระองค์ด้วยการไถ่ของพระองค์หมายความว่าพระองค์มาไถ่เขาออกจากบาปกรรมคล้ายๆคำแป้อีกอย่างหนึ่งให้เข้าใจเนาะคืนกับเขาบ่มีเงินเขาหลบมีรถจักรคันหนึ่งเขาหลบไปโฮงจำนำเขาจำไว้20,000บาทอยู่โฮงจำนำพี่น้องถ้าจะเอาหลุดจักออกมานั่นต้องมีเงิน 20,000 บาทไปให้เขาเขาจึงเอาหลุดจักออกมาให้หรือกับดอกเบี้ยเดี๋ยวไปให้เขาเนาะเขาจึงเอาหลุดจักออกมาให้เด้สั้นบ่ได้คือในหลุดจักนั่นเด้เหมือนกันแหละมนุษย์มีบาปกรรมนี่ต้องตายผู้ที่มาจ่ายค่าความตายนี่ต้องตายเนาะฉะนั้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นจะเอื้อนว่าตายแทนพวกเขาทั้งหลายพงมาตายแทนพวกทั้งหลายเพื่อพวกเขาจะได้รับเอาความศพธรรมของเจ้าเมื่อพงเอาบาปกรรมของเขาทั้งหมดไปที่แม่กางเขนเลยบาปกรรมเขาของบุมีอีกและพงประทานความศพธรรมให้เขาก็กลับเกิดเป็นคนศพธรรมโดยเขาบ่ต้องเห็นยังเพราะเพียงแต่เขารับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าเขาก็ได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วและเมื่อบุมีบาปกรรมแล้วกระทำกันกับเขาได้วีซ่าเข้าสวรรค์คือกันอันเดียวกันเลยเนาะความหมายพี่น้องบทเรียนยังสำหรับพวกเขาบุนี้สวรรค์มีจริงนรกก็มีกินจริงเนาะพระเจ้าสร้างทั้งสองบ่อนนี่แหละทั้งพี่ว่าสวรรค์เป็นบ่อนอยู่ของพระเจ้าบ่อนอยู่ของพวกเทวดาและของคนสอบธรรมคนที่บ่มีบาปกรรมนั้นกับพี่น้องแหละผู้ที่ได้ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่เนาะมนุษย์บ่สามารถไปถึงสวรรค์ได้ด้วยการกระทําดีของตนเองเขาจะเข้าได้ก็เมื่อเขารับเอาการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าที่นําให้เขาหรือว่าเขาประเสริฐที่พุ่งนำใหม่เขานะเมื่อเขาต้อนรับเอาเขาประเสริฐพระเจ้าก็ยกบาปกรรมให้แก่เขาและพุ่งก็ประทานความสอบทำให้เขาและตั้งแต่มื้อนั้นนรกก็บ่มีสิทธิ์ที่จะถามหาสื่อเขาอีกและสื่อเขาก็เขียนไว้ในสวรรค์พี่น้องที่รักดังนั้นอาจารย์ก็ฮู้จักว่าหลายคนในคนคริสเตียนยังบ่มั่นใจว่าสิได้ไปสวรรค์บ่หรือบ่ได้เนาะมาเป็นคริสเตียนแล้วว่าจักสิได้ไปบ่ตัวเองก็เฮ็ดผิดอยู่พี่น้องแน่นอนถ้าพี่น้องด้วยความจริงใจพี่น้องเปิดปากต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าแท้ๆการไถ่ของพระองค์พระองค์ก็ประทานความสุขธรรมพี่น้องและพี่น้องก็ได้รับสิทธิ์ที่จะไปเป็นไผ่พุ่นของสวรรค์และคำจากลูกนี่ไปก็ไปอยู่นำพระเจ้าเนาะบ่แม่นการกระทำของเฮาบ่กระทำหยังอันที่2เนาะสำหรับคนที่บ่เชื่อถ้าพี่น้องถ้าบรรดาท่านนักฟังรายสุดที่อาจารย์กำลังเว้านี่ถ้าท่านบ่มั่นใจว่าเมื่อจากโลกนี้ไปจะได้ไปสวรรค์พวกท่าน
สามารถต้อนรับเอาแผนการของพระเจ้าอย่างง่ายๆพี่น้องบ่ต้องท่านบ่ต้องเสียเงินเสียคำน้องพอเพียงแต่ต้อนรับเอาต้อนรับเอาไว้ครบเห็นได๋ต้อนรับเอาด้วยกันภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานคนเล่าเห็นได๋เฮายอมมือหลับตาแล้วก็เว้าเนาะอาจารย์จะพาเว้าไปถึงความและให้บรรดาท่านที่บ่แม่นคริสเตียนหรือที่อยากสำหรับบาปกรรมให้หมดไปหรือคนทั้งหลายที่เป็นคุณคริสเตียนยังบ่มั่นใจให้พี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์เนาะในตอนนี้อาจารย์จะภาวนาอธิษฐานเว้าไปถึงความถึงความจุดความว่าอาเมนอาเมนน่ะเป็นภาษาของพระเจ้าที่ใช้ภาษาตะบิดแหละในโลกในภาษาฮีบรูสิ่งมีความหมายว่าสาธุเป็นจริงแล้วสิ่งที่ภาวนาอธิษฐานไปเป็นจริงแล้วเนาะความหมายขอเชิญผู้ใดอยากภาวนานำกับภาวนาบ่อยากภาวนาก็บ่เป็นหยังเนาะคำผู้ใดก็เว้านำบ่ต้องสนผู้ใดมันเป็นเรื่องของตัวเองอันนี้แม่นเฮาต้องตัดสินใจเองขอเชิญเด้อข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยฮู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งเฮ็ดให้เจ็บป่วยและตายก่อนกำหนดขาดขืนทุกจนบ่มีสันติสุขบ่มีความสุขบ่มีความสมสินดีอยู่ในความยากและอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ2,000 กับ20ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เพื่อไทยพวกหน่อยออกจากสิ่งสัวหายทั้ง3อย่างที่ได้กล่าวมานั้นดังนั้นบัดนี้ขอหน่อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขอน้อยตั้งแต่วินาทีนี้ขอน้อยขอบคุณพระองค์ที่ขน้อยเสื้อเนว่าพระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วและประทานความสอบธรรมและสร้างจิตวิญญาณขน้อยคืนใหม่แล้วและบัดนี้นรกบ่มีสิทธิ์ที่จะถามถึงชีวิตขน้อยอีกแต่ขน้อยมีมูลมรดกอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าจากโลกนี้ไปมือใดขน้อยก็ไปอยู่นพงหลายกว่านั้นอีกขน้อยยังหูจักว่าพุ่งได้นำเอาพระพรนานาประการมาให้แก่ทุกคนที่ต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าพระพรแห่งการปิ่นปัวเยียวยารักษาพญาติเมื่อเขาได้จิบฤทธิ์เดชอำนาจในเขามาเขาได้ก็ดีพระพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ความเจริญความมั่งมีพระพรแห่งไสยศาสตร์เนื้อทุกปัญหาที่กำลังคุกคามพวกเขาหน่อยอยู่ในโลกนี้ความสมสินดีสันติสุขและพระพรนานาประการเขาได้จึงขอรับเอาทุกสิ่งนี้โดยคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบรรดาท่านและบรรดาพี่น้องถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ซึ่งอาจารย์ภาวนาอธิษฐานท่านก็ได้เกิดเป็นคนสอบธรรมเนาะพระเจ้าเฮ็ดให้ท่านเป็นคนสอบธรรมแล้วและนรกบ่มีอำนาจที่จะถามถึงสื่อของบรรดาท่านด้วยและพวกเฮาก็เป็นพี่น้องกันเพราะพระเจ้าพระบิดานั้นเฮาเอื้อนว่าพระบิดาพงก็เป็นพ่อของพวกเราทุกคนรวมกันและขอให้พระเจ้าอวยพรให้ท่านได้มีโอกาสถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานแล้วอยู่ไสก็ตามให้ท่านไปสอกหาโอกาสที่จะไปเรียนรู้ศึกษาตื่มโดยการไปคริสตจักรหรือไปโบสถ์หรือบวชนมัสการบวชใดบวชหนึ่งและก็ไปเรียนศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อจะได้เข้าใจแผนการของพระเจ้าจะรู้จักว่าเขาจะรับพระพรของพระเจ้าอย่างไรเขาจะรับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอย่างไรเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะมีไสยศาสตร์เนาะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนพระเจ้าอวยพรพี่น้องพบกันวันศุกร์หน้าขอพระเจ้าอวยพรก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจะพบความตายความหนาวขอเธอโบเรียวกับคืนหลังก้าวไปตามจะเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จ